มาดูเรื่องของการกำหนดมาตรการเป็นความคืบหน้านะคะเรื่องของการดูแลค่าครองชีพโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีที่รัฐบาลจะมีการประกาศให้ใช้วันที่1สิงหาคมนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อมีการหารือร่วมกันว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่จะสามารถขึ้นรถเมล์และรถไฟได้ฟรีนะคะสรุปออกมาแล้วค่ะคำนิยามของคำว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 2,422 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะหรือคิดเป็น 29,064 บาทต่อคนต่อปีค่ะโดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการออกบัตรให้เพื่อให้คนกลุ่มนี้นำไปใช้ในการลดค่าโดยสารร้อยละ50ค่ะนางสร้อยทิพย์ไตรสุดปลัดกระทรวงคมนาคมก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของการกำหนดมาตรการดูแลค่าครองชีพด้านการเดินทางของประชาชนกับโครงการรถเมล์และรถไฟฟรีรอบใหม่ที่รัฐบาลจะบังคับใช้วันที่1สิงหาคมนี้นะคะโดยได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาคำนิยามของคำว่าผู้มีรายได้น้อยค่ะสรุปออกมาแล้วว่าคำว่าผู้มีรายได้น้อยจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 2,422 บาทต่อคนต่อเดือนหรือคิดเป็นรายได้ 29,064 บาทต่อคนต่อปีซึ่งจะได้สิทธิ์เป็นส่วนลดค่าโดยสารร้อยละ50ในการขึ้นรถเมล์และรถไฟค่ะซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยนะคะการคำนวณออกมาว่ารายได้น้อยจะต้องเป็นตัวเลขนี้มาจากการเปรียบเทียบรายได้ต่อหัวของประชากรกับเส้นความยากจนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในปี2554ค่ะสำหรับโครงการรถเมล์รถไฟฟรีรอบใหม่นะคะปลัดกระทรวงคมนาคมก็บอกว่ารัฐบาลจะให้สิทธิ์บริการฟรีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การช่วยเหลือภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะโดยตอนนี้นะคะได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้ใช้บริการฟรีมีใครบ้างมีผู้พิการผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเด็กที่ต่ำกว่า14ปีทหารผ่านศึกพระภิกษุสามเณรและแม่ชีค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับส่วนลดร้อยละ50ก็คือผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มคนว่างงานนะคะดังนั้นในช่วงที่เหลือก่อนจะถึงวันที่1สิงหาคมก็จะเร่งหารือกับทางกระทรวงแรงงานเพื่อหารูปแบบเกี่ยวกับการจัดทำบัตรแสดงตนผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยนำมาแสดงสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารส่วนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้พิการนักเรียนนักศึกษาทหารผ่านศึกเหล่านี้เนี่ยสามารถใช้บัตรประจำตัวที่มีอยู่แล้วได้เลยซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสร้อยทิพย์ก็ได้พูดถึงการศึกษาว่าโครงการนี้รถเมล์รถไฟฟรีสามารถตอบโจทย์ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะเพราะคนที่ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ63เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอันนี้พูดถึงรถไฟนะคะแต่รถเมล์ฟรีเนี่ยยังไม่ตรงเป้าหมายเพราะว่ากลุ่มที่ใช้บริการส่วนใหญ่ร้อยละ41เป็นกลุ่มที่ไม่มีงานทำอีกร้อยละ23เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสัดส่วนใช้บริการรถเมล์เนี่ยเพียงร้อยละ18เท่านั้นก็เลยเป็นสาเหตุว่ารัฐบาลอาจจะต้องทบทวนมาตรการช่วยเหลือรอบใหม่ต่อไปรวมร้อยละ41ที่ใช้รถเมล์ฟรีเนี่ยเป็นผู้ที่มีงานทำใช่ไหมไม่มีงานทำเหรอเอ๊ะน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาถกเถียงกันอยู่ไงว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มที่มีงานทำแต่ทำไมมาขึ้นรถเมล์ฟรีคือเหมือนก่อนหน้านี้ที่คุยกันว่าจะยกเลิกรถเมล์ฟรีปัจจุบันเนี่ยก็คือเพราะว่าผิดกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มีกลุ่มเป้าหมายยังมีคนที่เรียกว่ามีงานทำปกติบางทีรายได้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางด้วยซ้ำก็คือใช้บริการรถเมล์ฟรีเหมือนกันซึ่งในที่นี้เนี่ยเหมือนกับว่ากลายเป็นไปย่างพื้นที่ที่นั่งของกลุ่ม คนที่มีรายได้น้อยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเหมือนไปช่วยกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจริงๆได้แค่ร้อยละ18เท่านั้นเองว่ารถสาธารณะก็ควรที่จะให้บริการทุกกลุ่มคนอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะแต่คือเรื่องนี้คือเหมือนกับว่ากลุ่มคนที่ใช้บริการรถเมล์ฟรีมากกว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีงานทำแล้วก็กลุ่มนักศึกษาที่ใช้บริการบ้างนะครับค่ะ